การใช้งานคันควบคุมดับคอนโทรลเวลาที่เราไปไถนะครับแท็กเตอร์เราลากอุปกรณ์ต่อพ่วงไปชนหินชนตออุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็จะยกขึ้นเองอัตโนมัติสวัสดีครับพบกับผมเบิร์ตสรายุทธกับรายการคู่หูดูแลรถคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานคันควบคุมดับคอนโทรลนะครับหลายท่านที่มีรถแท็กเตอร์นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าคันควบคุมนี้ทำหน้าที่อะไรใช้งานเมื่อไหร่และปรับตั้งยังไงคลิปนี้เรามารู้กันครับครับสำหรับหน้าที่ของดับคอนโทรลนะครับดับคอนโทรลก็จะทำหน้าที่ป้องกันอุปกรณ์ต่อพ่วงเราไม่ให้เกิดความเสียหายในกรณีที่เราใช้งานแท็กเตอร์ร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นผ่านบุกเบิกหรือผ่านควนเวลาที่เราไปไถนะครับแท็กเตอร์เราลากอุปกรณ์ต่อพ่วงอาจจะไปเจอแรงที่มากระทำกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเช่นไปชนหินชนตออุปกรณ์ต่อพ่วงเราก็จะยกขึ้นเองอัตโนมัติและตกลงเองเมื่อไม่มีแรงมากระทำที่อุปกรณ์ต่อพ่วงเราแล้วนะครับสำหรับวิธีการปรับตั้งและใช้งานคันควบคุมดับร่วมกับคันควบคุมตำแหน่งนะครับในแท็กเตอร์คูต้ารุ่นที่มีดับนะครับก็จะมีรุ่น B27 นะครับแล้วก็แท็กเตอร์ MU ทุกรุ่นและก็แท็กเตอร์รุ่น M ก่อนการใช้งานคันควบคุมดับทุกครั้งนะครับเราจะต้องทำการปลดแผ่นล็อกนั้นออกโดยตำแหน่งของแผ่นล็อกจะอยู่ตรงแป้นแขนกลางนะครับเราจะดึงสลักล็อกออกแล้วสไลด์แผ่นล็อกไปทางด้านขวาแล้วใส่สลักล็อกกลับไปในตำแหน่งเดิมวิธีการใช้งานนะครับสำหรับคันควบคุมดับนะครับก็จะมีตัวเลขบ่งบอกถึงการตอบสนองของคันควบคุมดับนะครับตัวเลขมากจะตอบสนองช้าตัวเลขน้อยจะตอบสนองเร็วในแท็กเตอร์รุ่นที่ไม่มีตัวเลขบอกนะครับก็จะมีสัญลักษณ์หรือขีดบอกถ้าคันควบคุมอยู่ในตำแหน่งต่ำสุดจะตอบสนองช้าหรือคันควบคุมอยู่ในตำแหน่งสูงสุดจะตอบสนองเร็วครับสำหรับการใช้งานคันควบคุมดับนะครับร่วมกับคันควบคุมตำแหน่งก่อนที่เราจะนำแท็กเตอร์ไปใช้งานนะครับให้เราดันคันควบคุมดับเนี่ยลงไปในตำแหน่งต่ำสุดก่อนเมื่อเราใช้งานแท็กเตอร์ร่วมกันกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเราจะใช้แค่คันควบคุมหลักก่อนนะครับให้เราใช้งานคันควบคุมหลักเนี่ยไปในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วเราจะมาใช้งานคันควบคุมดับโดยเราจะดึงคันควบคุมดับเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆหรือดึงคันควบคุมดับมาหาตัวเลขนะครับที่น้อยลงโดยที่ตอนที่เราดึงคันควบคุมดับขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องสังเกตอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านหลังเราด้วยว่าเริ่มขยับตัวหรือยังเมื่อเราค่อยๆดึงคันควบคุมดับขึ้นมาอุปกรณ์ด้านหลังเราเริ่มขยับให้เราหยุดคันควบคุมดับไว้เสร็จแล้วนะครับให้เราผลักคันควบคุมดับลงไป1ตำแหน่งสำหรับแท็กเตอร์รุ่นที่ระบุตัวเลขนะครับและแท็กเตอร์รุ่นที่ไม่ระบุตัวเลขให้เราดันคันควบคุมดับลงไป2ขีดนี่ก็เป็นวิธีการปรับตั้งคันควบคุมดับร่วมกับคันควบคุมตำแหน่งแบบง่ายๆนะครับในการใช้งานหากมีข้อสงสัยหรือมีข้อเสนอแนะนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารดีๆแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการคู่หูดูแลรถใน EP หน้าสวัสดีครับ